สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูความสัมพันธ์ของอาณาจักรสีวิชัยกับมหาสถูปโบโรบูดูในอินโดนีเซียนะครับเนื่องจากพิธีกรรมที่เหมาะกับราชสำนักของศาสนาฮินดูและแนวคิดทางศาสนาและปรัชญาที่ลึกซึ้งของพุทธศาสนาทําให้ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาซึ่งเดินทางมาจากอินเดียได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองท้องถิ่นในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสมัยอาณาจักรสีวิชัยพุทธศาสนามีอิทธิพลเหนือหมู่เกาะอินโดนีเซียและแหลมมาลายูไม่ต่ำกว่า600ปีพุทธศาสนาในสมัยสีวิชัยเป็นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมีการสร้างพุทธสถานที่ใหญ่โตวิจิตรงดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาสถูปโบโรบูดูรวมทั้งพระพุทธรูปเป็นอันมากอาณาจักรสีวิชัย ก่อตั้งประมาณพศ1,200-1,800ถึงครอบคลุมตั้งแต่ตอนบนของแหลมมาลายูรวมทั้งตอนใต้ของไทยจนถึงหมู่เกาะอ,อินโดนีเซียเป็นอาณาจักรที่นับถือพุทธศาสนามหายานที่เผยแผ่มาจากอินเดียในปีพศ2461ยอเซเดสอ edes, ได้ค้นพบศิราจารึกภาษาสันสกฤตที่วัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราชประเทศไทยเกี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัยจึงได้แปลออกเป็นภาษาฝรั่งเศสนับเป็นการเปิดเผยเรื่องราวของอาณาจักรศรีวิชัยให้โลกได้รับรู้เป็นครั้งแรกราชวงศ์ไสเลนซึ่งตั้งเมืองหลวงอยู่ที่เมืองชัยยาเป็นคำเดียวกับศรีวิชัยอยู่ในเขตจังหวัดสุราธ,ธานีของไทยในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับราชวงศ์ปาละในอินเดียอย่างใกล้ชิดศิลปะศรีวิชัย จึงมีต้นแบบมาจากศิลปะปาระธรรมอาจารย์จากนาลันทาวิกรมศิลาโอทันตะบุรีในอินเดียได้เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในอาณาจักรศรีวิชัยอย่างต่อเนื่องมีการสร้างวัดบรมธาตุชัยยาวัดแก้วและวัดเลียบนั่นก็คือสถานที่ค้นพบรูปปั้นพระโพธิสัตว์อวะโลกิเตสวนสมัยศรีวิชัยปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย อันกลายเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในพุทธศตรวรรษที่12พระภิกษุอี้จริงจากประเทศจีนซึ่งต้องการเดินทางไปอินเดียโดยได้มาแวะพักที่อาณาจักรศรีวิชัยเป็นเวลา6เดือนเพื่อศึกษาคำพีสัพพาาสตร์ได้เขียนจดหมายเหตุบันทึกไว้ว่าในอาณาจักรศรีวิชัยมีพระภิกษุมากกว่า1000รูปที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเหมือนอย่างพระภิกษุในอินเดีย และแนะนำว่าพระภิกษุจีนควรจะมาแวดที่อาณาจักรศรีวิชัยเป็นเวลา1-2ปีเพื่อศึกษาภาษาสันสกฤตก่อนที่จะเดินทางต่อไปอยังอินเดียในพุทธศตรวตรรษที่13อาณาจักรศรีวิชัยได้รับวัฒนธรรมอินเดียสองทางคือจากราชวงศ์โจละหรืออินเดียใตย้และจากราชวงศ์ปาระหรือเบงกอลซึ่งนำพุทธศาสนาวัชรยานหรือตันตระ เผยแผ่มาถึงอาณาจักรสีวิชัยในยุคนี้มีการก่อสร้างพุทธสถานเป็นจำนวนมากรวมถึงพระมหาสถูปโบโรบูดูอันมีชื่อเสียงและอิทธิพลของอาณาจักรสีวิชัยได้แผ่ไปถึงจามปาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เทวสถานโพนครในพุทธศตวรรษที่15อิทธิพลของอาณาจักรสีวิชัยได้แผ่ขยายขึ้นมาถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากล่าวกันว่า พระเจ้าสุริยะวรมันคือกษัตริย์ศรีวิชัยที่ขึ้นมาปกครองอาณาจักรขอมและอิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัยอาจเลยขึ้นไปถึงลุ่มแม่น้ำปิงก็เป็นได้เนื่องจากมีการพบภาพสลักมุกพระเจดีที่วัดป่าศักด์อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นรูปเกียรติมุกแบบศรีวิชัยมหาสถูปโบโรบูดูคู่ขนานไปกับนครโซโล อันเป็นเมืองที่อยู่ใกล้เคียงยอกยา์ตาเป็นดินแดนในใจกลางของเกาะชวาเป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประชัชญาภายในอาณาบริเวณ30กิโลเมตรจากยอกยา์ตาเป็นที่ตั้งของโบราณสถานทางศาสนาที่สำคัญสองแห่งคือโบโรบูดูน่าจะเป็นคำเดียวกับบรมพุทธโธสถูปในพุทธศาสนาและปรัมบานานวัดในศาสนาฮินดู โบราณสถานทั้งสองสร้างขึ้นจากหินในบริเวณนั้นระหว่างคริสตศตรวตรรษที่6และที่8ก่อนการสร้างโบสถ์คลิปในยุคกลางของยุโรปหลายร้อยปีโบราณสถานทางศาสนาทั้งสองแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยที่ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของหมู่เกาะชวาและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความสามารถเชิงศิละปะกรรมของผู้คนในยุคนั้นแม้ว่าสถูโบโรบูดูและวัดปรมบานานจะเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอินโดนีเซียแต่ก็ยังมีวัดอันวิจิตรงดงามอีกหลายร้อยแห่งทั่วทั้งเกาะชวาสำหรับชาวบาหลีน,น,นับถือศาสนาฮินดูเป็นส่วนใหญ่โดยมีวัดฮินดูทั้งเก่าและใหม่นับพันแห่งในเกาะบาหลี โบโรบูดูเจติยะสถานของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานสร้างก่อนนครวัดในกัมพูชาประมาณ300ปีและเป็นสิ่งมหัศจรรย์นหนึ่งในเจ็ดของโลกเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาในภาคกลางของเกาะชวาอยู่ประมาณ150ปีกลางพุทธศตรวรรษที่15โบโรบูดูถูกทอดทิ้งให้เสื่อมโทรมลงเนื่องจากภัยธรรมชาติคือแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ซึ่งมีเป็นประจำในใจกลางเกาะชวาทำให้พุทธศาสนาแห่งนี้ค่อยๆปรักหักพังจมหายลงไปในดินและถูกลืมไปในที่สุดในปีพศส3 5 1 S. c อยห้เอได้เริ่มต้นทำการสำรวจโบโรบูดู oo, แต่ไม่มากนะักต่อมาในระหว่างปีพศ 2, 2 4 5 0ถึง2454โทมัสแวนเอร์ฟได้ทำการขุดค้นอย่างจริงจังทำให้ทราบว่า สาเหตุหนึ่งที่ทําให้โบโรบูดูได้รับความเสียหายคือน้ําที่ไหลซาะกัดลาดเนินเขาภายในตัวสถูปทําให้รากฐานของสถูปยุบพังลงและกล่อนไปตามกาเลาเวลาในปีพศ2516องค์การยูเนสโกได้เข้ามาบุรณะซ่อมแซมพุทธศสถานอันเป็นมรดกโลกแห่งนี้ด้วยงบประมาณ8รล้านเหรียญสหรัฐการขุดค้นและการปฏิสังขรณ์ได้เปิดเผยถึงความงดงามอันเลิศล้ำ ความกว้างใหญ่ไพศาลและความวิจิตรการตาของแผ่นหินแกะสลักที่ประดับตกแต่งจากยอดบนสุดจนถึงฐานล่างของสิ่งก่อสร้างทำให้ความยิ่งใหญ่งดงามของโบโรบูดูได้ปรากฏต่อสายตาของชาวโลกอีกครั้งหนึ่งอาณาจักรในใจกลางหมู่เกาะเป็นรัฐที่รุ่งเรืองด้วยการเพาะปลูกและมีพืชผลทางการเกษตรเป็นจำนวนมากโครงสร้างการปกครองเป็นระบบรวมศูนย์อำนาจ โดยมีระบบการจัดเก็บภาษีด้วยพืชผลและแรงงานจากชาวนารัฐเหล่านี้ได้พัฒนากฎหมายและระบบการบริหารของตนเองขึ้นมาพืชผลทางการเกษตรจากการเก็บภาษีได้หล่อเลี้ยงราชสำนักและช่างฝีมือในการก่อสร้างวัดหินขนาดใหญ่ราชสำนักได้ส่งเสริมวัฒนธรรมชั้นสูงทางด้านดนตรีการฟ้อนรำปรัชญาและวรรณคดีมหากราบของอินเดียคือมหาารตะ และรามายณะได้ถูกนำเสนอโดยนักดนตรีนักฟ้อนรำและนักเชิดหุ่นกระบอกเพื่อสื่อคุณค่าทางจริยธรรมและวัฒนธรรมของชาวชวาและชาวบาหลีระบบการเขียนนั้นมาจากภาษาสันสกฤตและคำสันสกฤตจำนวนมากได้กลายเป็นคำในภาษาท้องถิ่นในพุทธศตรวรรษที่14มูกอชวาได้แตกแยกออกเป็นสองอาณาจักรคืออาณาจักรมัชปาหิต อยู่ทางภาคตะวันออกและอาณาจักรประชาชลันอยู่ทางด้านภาคตะวันตกต่อมาอาณาจักรมัชปาหิตรุ่งเรืองขึ้นพระเจ้าแผ่นดินส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์มีการสร้างเทวสถานเป็นอันมากและภาษาสันสกฤตกลายเป็นภาษาราชสำนักต่อมาในพุทธศตวรรษที่19สมัยของพระเจ้าองค์วิชัยอำนาจของอาณาจักรมัชปาหิตแผ่ขึ้นไปถึงแหลมมลายูทำให้อาณาจักรสีวิชัยเสื่อมลง ในปีพศ1930รามลามุนะอิบราหิมพ่อค้าอาหรับได้นำศาสนาอิสลามไปเผยแพร่ที่ชวาเป็นครั้งแรกอิราหิมพยายามเกลี้ยกล่อมพระเจ้าองค์ควิชัยแต่ไม่สำเร็จจึงหันไปเกลี้ยกล่อมระเดนปาตาซึ่งเป็นพระราชโอรสให้หันมาเข้ารีดนับถืออิสลามได้สำเร็จด้วยความช่วยเหลือของกองทัพอาหรับพระเดนปาตาได้กระทำปิตุคาตสถาปนาตนเองขึ้นเป็นสุลต่าน และประกาศยกอิสลามเป็นศาสนาประจำอาณาจักรศาสนาอิสลามจึงแพ่เข้าสู่เกาะต่างๆอย่างรวดเร็วเจ้าเมืองต่างๆที่เกรงกลัวภัยต่างพากันเข้ารีดนับถืออิสลามส่วนผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาที่ไม่ต้องการเปลี่ยนศาสนาได้พากันหนีภัยลงไปอยู่ที่เกาะบาหลีจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ